สวัสดีเถิดเจ้าทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์แอปของเราผ่านทาง Vantage App นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับบิ๊กสุภฤกษ์เป็นประจำทุกเวลาบ่าย2 โมงวันจันทร์นะครับโดยก็เนื้อหานะมันก็เหมือนเดิมนะ5 สิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องทราบประจำสัปดาห์นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับตัวไฮไลท์ที่ทาง investing.com ได้คัดเลือกมานะครับมันจะหนักไปในทางหุ้นสหรัฐนะครับโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเกี่ยวกับการเทรดสกุลเงินนะสัปดาห์นี้ประเด็นไม่ได้เยอะหรือเข้มข้นอะไรนะครับโดยเนื้อหารายละเอียดของประเด็นต่างๆที่ทาง investing.com ได้อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับโอเคประเด็นแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องผลประกอบการของเทสลานะครับก็คืออย่างที่ได้ทราบนะครับเราต้องเรียกว่าตลาดสินะตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันจบไตรมาส3ไปในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนอะแล้วพอถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยทาง Investing ก็บอกมาเลยว่าโอเคจบแล้วจบมันจะมีการทยอยประกาศงบของไตรมาส3นะประมาณนั้นจำได้ไหมฮะประมาณ2 สัปดาห์ก่อนนะครับทีเนี้ยพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่พิเศษนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย investing.com ไม่เคยเลือกเรื่องเกี่ยวกับหุ้นมาเป็นไฮไลท์หมายเลข1เลยนะครับเหตุผลที่เขาเลือกมาเป็นอันดับ1เลยก็คือ Tesla เนี่ยเป็นหุ้นเทคขนาดยักษ์ใหญ่นะหุ้นเทคตัวแรกเลยนะครับที่ถูกจะมีการประกาศผลประกอบการต้องพูดอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับเหตุผลที่มันสำคัญเลยก็คือโอเคตามที่ผมขึ้นในสไลด์ไว้นะก็คือTesla นะครับเป็นหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ตัวแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยเนี่ย เรื่องของตัว Tesla เองนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงปีเลยเนี่ยเขาราคาลดลงนะครับลดลงประมาณ 11% เลยแต่ในขณะเดียวกันเทียบสัดส่วนกันกับตัวดัชนี S&P 500แล้วเนี่ยก็เป็นว่าตัวดัชนีเนี่ยมันเพิ่มนะครับหรือเพิ่ม 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต่ำกว่า 22นะตัวเปอร์เซ็นต์ไปผมไม่แน่ใจแต่มันประมาณเนี่ยมากกว่านะมากกว่า22นะครับซึ่งเอาจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ย Tesla เขาถือเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับเพราะหุ้นใหญ่เนี่ยมันจะมีmarket cap หรือว่าขนาดของหุ้นนะครับใหญ่มากพอที่จะชี้นำตัวดัชนีได้แต่เนี่ยขนาด Tesla เนี่ยราคาเขาลงนะมันยังทำให้ดัชนีขึ้นมาได้นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเครอบเนี้ยการประกาศผลประกอบการของ Tesla เนี่ยมันก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นที่ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นเลยเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมว่ามันอยู่ที่อันที่3นะครับอันที่3เนี่ยก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะทั้งเรื่องลดดอกเบี้ยเฟดนะครับลดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเยอะนะ0.5นะครับแล้วก็มีการลดมีอะไรมาเรื่อยๆนะอันนั้นเรื่องนึงแล้วก็เรื่องที่2เลยก็มีการประกาศตัวเลขจ้างงานนะตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีกว่าคาดนะครับซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยโดยปกติแล้วมันควรที่จะเป็นเซนติเมนต์หรือเป็นบรรยากาศที่ดีต่อบริษัทในตลาดหุ้นนะครับทางตลาดเนี่ยหรือนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็กำลังโอเคเฝ้าจับตาดูเลยว่าโอเคหุ้น Tesla เนี่ยโอเคที่ผ่านมามันแย่แต่หลังจากผ่านนโยบายพวกนี้นะครับเนี่ยโอเคเฟดดอกเบี้ยก็ลดแล้วนะครับตัวเลขการจ้างงานนะครับตำแหน่งการจ้างงานทั้งหลายออกมาดีนะออกมามีตำแหน่งงานเปิดใหม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต้องพูดอย่างนี้นะครับเขาก็อยากรู้ว่าภายใต้เงื่อนไขข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดีเหล่านี้มันจะช่วยให้ผลประกอบการของ Tesla เนี่ยออกมาดีขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งถ้า Tesla ผลประกอบการออกมาดีเนี่ยว้าวตัวดัชนีนะครับทั้ง Nasdaq ทั้ง S&P 500นะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนะครับอย่างเราไลฟ์กันมาก่อนนะเหตุผลที่ทำให้ Nasdaq มันวิ่งดรอปกว่าเพื่อนนะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเดือนถึง2เดือนแล้วก็ได้นะจะเห็นว่าดาวโจนส์กับ S&P 500เนี่ยเวลาขึ้นค่อนข้างดีแต่ Nasdaq เนี่ยชะงักนะครับซึ่ง Tesla เนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะ Nasdaq มันหนักไปในทางหุ้นเทคแล้ว Tesla คือยักษ์ใหญ่ของเทคนะครับก็หลายตัวแหละที่มันชะงักนะตลาดก็รู้สึกว่าโอเค Tesla เป็นตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกมันดีเนี่ยมันก็น่าจะช่วยจุดประกายความหวังให้กับตัวอื่นที่จะประกาศตามมาหลังจากนี้นะก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงนะครับเป็นตัวแรกหัวข้อของนำมาเลยนะครับเขาก็เลยหยิบมาเป็นประเด็นหมายเลขหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ในตลาดนะครับทีนี้สำหรับคนที่เทรดโปรดักต์อื่นๆก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวขอโทษนะครับเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับค่าเงินยังไงบ้างนะครับก็
ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐโดยภาพรวมดีนะครับตลาดมันดีเนี่ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์แข็งนะครับแล้วถ้าเกิดตลาดหุ้นมันดีเนี่ยจะมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงทองด้วยส่งผลกระทบถึงน้ำมันด้วยมันจะส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆนะครับส่วนจะกระทบออกมาแล้วตลาดรับรู้ยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันมันจะเป็นเหมือนบทละครค่อยๆไปทีละฉากประมาณนั้นนะครับมันต้องรอให้EP แรกจบไปก่อนพอ EP แรกจบปุ๊บ EP ที่2เนี่ยอีเวนต์มันต่อกันนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวมารอดูก่อนว่าในขั้นนี้นะ Tesla ผลประกอบการเขาจะประกาศในสัปดาห์นี้แหละมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมารอลุ้นกันนะครับโอเคครับผมต่อมายังคงอยู่ในเรื่องผลประกอบการของหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่2นะเมื่อสักครู่เนี่ยคือไฮไลท์มันโฟกัสเหลือฉายแสงไปที่ Tesla เน้นๆนะครับส่วนรอบนี้ก็จะเป็นหุ้นอื่นๆนะครับจริงๆแล้วใน investing.com เขาโฟกัสไปที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกผู้ผลิตชิปทั้งหลายนะครับคือจริงๆแล้วมันประกาศไปเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยมันมิกซ์ก็คือดีบ้างแย่บ้างนะครับทำให้อินเด็กซ์ผันผวนนะครับทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าโอเคมันผันผวนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วมาในสัปดาห์นี้เนี่ยพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าง Texas Instrument นะครับขายพวกอุปกรณ์การวัดการอะไรทั้งหลายนะมีเครื่องคิดเลขมีหลายอย่างเยอะแยะนะครับรวมถึง Lam Research นะครับพวกเนี้ยเขาก็เป็นถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจะคำว่าธุรกิจต่อเนื่องกับพวกกลุ่ม Semiconductor นะครับก็อยากจะรู้ว่าโอเคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ Semiconductor มันออกมาผันผวนสัปดาห์เนี้ยหุ้นที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆนะครับอย่างโอเคโค้กนะครับ IBMGeneral Motors บริษัทพวกเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะพอรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับก็ไฮไลท์เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับข้อ3เมื่อสักครู่นะคีย์หลักก็อยากจะรู้แหละว่าพอปรับลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยตัวเลขการจ้างงานก็ดีนะครับในข้อ3ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยตลาดก็จะนำเอาผลที่ได้เอาไปเกิดการวิเคราะห์การคาดการณ์อื่นๆตามมานะครับราคาเนี่ยโอเคเราในฐานะเทรดเดอร์นะผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตาม Advantage ส่วนใหญ่นั้นเป็นเทรดเดอร์นะครับและส่วนใหญ่น่าจะเทรดสั้นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเอาส่วนต่างราคาเนี่ยเราก็มานั่งประเมินข่าวประเมินปัจจัยพื้นฐานประเมินสถานการณ์พวกนี้เพื่อประเมินว่าแนวโน้มใหญ่นะมันจะขึ้นง่ายกว่าลงหรือว่าลงง่ายกว่าขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปในทางนี้นะครับนี่เราเป็นเหตุผลว่าโอเคทำไมผมถึงหยิบมาแล้วทำไมผมรู้สึกว่าการที่เราได้มาพูดคุยกันเนี้ยน่าจะมีประโยชน์และดีกว่าแค่นั่งอ่านเฉยๆจากใน investing หรือแค่แปลมานะครับก็โอเคสรุปเลยนะแค่อยากรู้ว่ามันจะมีผลไหมถ้ามันไม่มีผลหรือผลน้อยกว่าที่คิดอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มและถ้าปรับดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยดอลลาร์อาจจะอ่อนเพิ่มทองอาจจะยิ่งวิ่งอันนี้คร่าวๆนะอันนี้คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้คือเวฟปกตินะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นผลกระทบในฉากต่อออกมานะอันนี้ก็โอเคถือว่าพูดคุยกันนะครับว่าทำไมของพวกนี้จะส่งผลกระทบและมีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ทองเทรดเดอร์สกุลเงินยังไงบ้างนะครับโอเคต่อมาไฮไลท์ที่3นะครับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือไม่ได้มีตัวเลขที่แบบพิเศษมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะปกติถ้าช่วงไหนที่มันพิเศษมากๆนะอย่างพวกเงินเฟ้อพวก CPI หรือดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เขาจะจับไว้เป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งนะอย่างที่เราไลฟ์กันมาโดยตลอดนะครับจะเห็นเลยมันอยู่อันดับต้นๆแต่พอมารอบนี้มันออกมาทำไมเรื่องของสหรัฐอยู่อันดับ3เพราะเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างวันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้วันจันทร์นะครับมันจะโอเคอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็จะมีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปตามดูกันใน investing.com นะครับขอโทษไม่ใช่ investing ขอโทษforexfactory.com นะครับก็เอารายการแรกเลยนะครับถ้าตามที่เขาหยิบมานะครับโอเคเป็นแถลงการ FOMC ปกตินะครับ3ทุ่มนะครับขอโทษด้วยนะฮะ FOMC member Harker speak นะครับโอเคจริงๆ3ทุ่มมันมี2ตัวเลขนะมี Richmond Manufacturing Index ด้วยมันแค่สีส้มนะมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็น่าจะสร้างผลกระทบต่อตลาดได้ประมาณนึงนะครับก็3ทุ่มวันอังคารนะครับก็อัพทราบอัพรู้ไว้นะ3ทุ่มวันอังคารแล้วก็3ทุ่มวันพุธอีกตัวเลขยอดขายบ้านมือ2นะ existing home sale existing ก็คือ existing home นะ existing ก็คือของที่มีอยู่แล้วนะแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายก็คือบ้านมือ2บ้านที่มันอยู่ในตลาดอยู่แล้วถูกเอามาขายซ้ำ
นะครับโอเค3 ทุ่ม 2 วันเลยนะครับต่อมานะครับวันพฤหัสนะโอเคอังคารก็3 ทุ่มพุธก็3 ทุ่มพฤหัสพฤหัสนี้มีหลายรายการหน่อยนะครับตัวแรกเลยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะอันนี้มีทุกวีคอยู่แล้วทุกสัปดาห์นะครับโอเคต่อมาก็เป็น PMI นะครับโอ้จริงๆวันพฤหัสเป็นวัน PMI นะตั้งแต่บ่าย 2นะครับก็เหมือนกับอย่างที่เราได้เห็นกันเป็นประจำทุกเดือนนะมันจะมีสักวันที่เป็นวันที่แบบประกาศ PMI รัวๆอย่างนี้นะโอเคสำหรับเดือนนี้ก็เป็นพฤหัสนี้นะครับวันประกาศ PMI ก็โอเค20:30 unemployment claim นะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ว่างงานของอเมริกานะครับ20:30แล้วก็ประมาณ20:45ก็จะเป็น PMI ของอเมริกานะครับแล้วก็20:00อันนี้เป็นยอดขายบ้านกันแต่เป็นยอดขายบ้านใหม่นะก็สรุปว่าทั้งอังคารก็20:00พุธก็20:00พฤหัสก็20:00นะแต่พฤหัสมีเพิ่มมานิดนึงตั้งแต่20:30นะครับเพิ่มมางาน employment claim มี PMI แล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะ new home salesนะครับแล้วก็เอามาวันศุกร์นะครับวันศุกร์มี2 รายการนะครับหลักๆโอเค durable goods นะครับก็คือสินค้าคงทนนะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนนะครับก็โอเคครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขพวกนี้เอาจริงๆมันก็จะเป็นตัวเลขที่แบบแค่ประกาศตามรอบประกาศตามงวดนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบที่จะรุนแรงมากมายอะไรนะสำหรับเทรดเดอร์ที่อยู่กับตลาดมานานก็จะพอรู้แหละว่าโอเคตัวเลขพวกนี้ถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญนะครับแต่มันจะกระแทกตลาดแรงไหมมันก็คงไม่เท่าพวก CPI หรือ Non Farm นะไม่เท่าดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็โอเคเป็นตัวเลขที่น่าจะเพียงพอให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับที่จะพอให้เกิดการวิ่งได้ประมาณนึงนะก็ติดตามกันนะครับโอเคต่อมาประเด็นที่4นะครับสัปดาห์นี้เป็นการประชุม IMF นะครับก็ประชุมกันทั้งสัปดาห์นะตั้งแต่วันนี้เลยนะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์6 วันนะครับยาวเลยตลอดทั้งสัปดาห์โดยประเด็นหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับมือภาวะหนี้นะครับก็พอยต์หลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหนี้มันเยอะมากนะครับหนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยเขาประเมินกันว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยมันรวมๆกันทั้งโลกเนี่ยน่าจะเกิน100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและน้ำหนักส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาและจีนนะครับก็โอเคเราก็รับทราบนะครับเราเป็นเทรดเดอร์นะโอเครับทราบแต่ว่านี่เยอะแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เยอะนะครับก็จะเป็นการประชุมกันของพวกประธานและผู้บริหารธนาคารกลางทั้งโลกนะครับมาประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันนะก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันที่สหรัฐนี่แหละนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราก็มารอดูว่าในระหว่างการประชุมเนี่ยมันจะมีประเด็นหรือมีพอยต์หลักๆอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทำให้โอเคสัปดาห์นี้มันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชุม IMF นะของอเมริกาเลยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะก็รอดูนะเผื่อระหว่างการประชุมเนี่ยใน Forex Factory เขาจัด IMF meeting เนี่ยครับเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ก็ไม่แน่ไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยคือโอเคเวลาสีเหลืองเนี่ย90%กว่ามันไม่มีจริงๆแต่นานๆครั้งนะครับมันอาจจะมีอะไรแหลมออกมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแดงก็ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะ IMF meeting เนี่ยมันคือการประชุมพวกประธานหรือผู้ว่าธนาคารกลางทั้งหลายนะครับประธานเฟดเอ่ยประธาน BOE ประธาน BOJ อะไรพวกนี้เราก็มาประชุมกันนะครับของ IMF เราก็มารอดูว่าเขาจะมีคุยเรื่องอะไรกันนะครับหรืออยู่ๆมีตกลงหรือได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างที่แบบบิงแวบขึ้นมานะแล้วจะทำให้เกิดแรงสะเทือนแบบตลาดเราก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ควรทราบนะอย่างเทรดเดอร์หรือนักลงทุนก็ควรทราบว่าโอเคสัปดาห์นี้มันมีการประชุม IMFนะครับผมว่าโอเครับเป็นเรื่องที่รับรู้ไว้ผมว่ามันโอเคนะครับเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะก็ตอนนี้กันมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วราคาน้ำมันช่างร้อนแรงเหลือเกินนะครับแพงมากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรูปลงมาพอสมควรเลยนะจำได้เลยว่าตอนแรก
ว่ามันว่าจะดีนะมันทำท่าว่าจะดีอยู่วันจันทร์เนี่ยกำลังไลฟ์แบบนี้ร่วงแรงมากนะครับถ้ายังจําได้และตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยจําได้ว่าโอเคผมก็โอเคมันร่วงมาอย่างเงี้ยน่าจะวิเคราะห์ไม่ยากแล้วนะแล้วก็จริงๆนะก็ตามที่คุยไปเลยนะครับเดี๋ยวถึงช่วงวิเคราะห์กราฟแล้วเดี๋ยวมาคุยอีกทีนะครับก็คือประเด็นหลักๆก็อย่างที่คุยตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับว่าอุปสงค์ของจีนนะครับมันมีแนวโน้มที่น่าจะมีการปรับลดอุปสงค์ของจีนจริงๆนะครับมันค่อนข้างซบเซาแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องอุปสงค์ของจีนก็ไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อเช้านะครับผมนั่งทำวิเคราะห์มาแล้วก็นั่ง track ข้อมูลไปก็จะเห็นเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยทองขึ้นมาเพราะขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะเหตุผลหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่รัฐบาลจีนประกาศมาในวันศุกร์เนี่ยผมว่ามันเริ่มได้ใจแล้วเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาประกาศมาตรการอะไรออกมาเนี่ยตลาดไม่ซื้อนะครับตลาดเห็นแล้วตลาดสายหน้าไม่เอาตลอดนะครับจนเพิ่งมาเริ่มแบบตลาดพยักหน้านะเซจิสเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับมันก็เลยทำให้เงินหยวนแข็งนะครับหุ้นจีนก็ขึ้นพูดถึงหุ้นจีนเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ในช่วงวิเคราะห์กราฟผมคิดว่ามันน่าสนุกแล้วนะมันน่าจะถึงเวลาที่หยิบเอาอินเด็กซ์หุ้นจีนมาคุยกันบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะมาคุยนะครับมาวิเคราะห์มาคุยกันนะครับเรื่องของหุ้นจีนโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็ไม่แน่มันอาจจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้นะฮะทีนี้ต่อมาเป็นประเด็นพูดถึงน้ำมันนะครับประเด็นที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการยิงกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับก็เขามีข่าวมานะอันนี้ก็อัปเดตมาจาก Investing เลยนะครับก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนมีพูดออกมาว่าโอเคเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับน่าจะพอมีวิธีที่จะไปดีลกันตกลงกันให้สงบกันได้สักประมาณหนึ่งนะครับก็ว่างั้นนะแต่ในทางกลุ่มฮิสบาลอนะครับเขาบอกว่าเอ้ยไม่นะครับเขารู้สึกว่าเขาจะพยายามยกระดับความรุนแรงนะครับซึ่งการยกระดับความรุนแรงเนี่ยมันกลายเป็นจากแทนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะแรงนะมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันอาจจะกลายเป็นยิ่งยุติยิ่งจบเร็วขึ้นนะครับก็เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะก็มองในอีกมุมนึงมันก็อาจจะใช่นะเพราะว่าอย่างที่อิสราเอลนะครับได้แจ้งมาว่าเขาจะไม่โจมตีจุดที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันของอิหร่านนะครับก็เลยโอเคจากตอนแรกน้ำมันขึ้นอยู่ก็กลายเป็นน้ำมันวูบลงมาเลยนะผมจำได้เมื่อวันจันทร์นะครับทั้งประมาณการเศรษฐกิจจีนทั้งคำพูดของประธานาธิบดีอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะไม่แตะไม่ยุ่งนะมันก็เลยกลายเป็นโอเคแค่คือสิ่งที่ทำให้ที่เขาบอกว่าเอ้ยตะวันออกกลางยิงการตึงเครียดเนี่ยแล้วมันจะส่งผลให้ดีมานด์น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาแค่กังวลเรื่องซัพพลายนะซัพพลายมันจะหายแต่ถ้าพูดมาเฮ้ยซัพพลายไม่หายเกมมันก็เป็นอีกเรื่องนะครับยิงกันก็ยิงไปนะแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยยิ่งยกระดับความรุนแรงก็โอเคยิ่งน่าจะจบเร็วกลายเป็นคิดกันอย่างนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้แต่ก็มารอดูนะว่าสุดท้ายแล้วมันตลาดจะตอบสนองมันยังไงนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยดูแล้วก็คิดว่าอาจจะโอเคถ้าตลาดประมาณว่ามันจะกลายเป็นยิ่งจบเร็วก็อีกเรื่องนึงนะคิดว่าน้ำหนักน่าจะไปลงที่อิหร่านมากกว่าเขามองว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญเรียกว่ามีน้ำหนักนะท่าทีของอิหร่านจะมีน้ำหนักต่อราคาน้ำมันมากกว่าทางกลุ่มฮิสบาลอนี้เสียแล้วนะครับดูแล้วมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับโอเคครับผมก็สรุปนะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์5อย่างก็หนักไปที่เทสลานะครับแล้วก็หุ้นสหรัฐนะหุ้นใหญ่ๆจะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็พอมีบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรก็เป็นแค่ประกาศตัวเลขตามรอบนะครับการประชุม IMF แล้วก็เป็นประเด็นไฮไลท์เกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับโอเคครับผมสำหรับโอเคสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าการวิเคราะห์กราฟนะก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับในสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่สัปดาห์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วจะเป็น Trader Clinic นะครับซึ่งโอเคเราก็จัดกันมาเป็น EP ที่6แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยตัว Trader Clinic เราจะจัดกันในคืนวันพุธนะครับพุธประมาณช่วงปลายเดือนนะสัปดาห์สุดท้ายหรือรอบสุดท้ายของเดือนนะครับแต่พอดีสัปดาห์นี้นะครับวันพุธชนกับวันที่23นะซึ่งเป็นวันหยุดราชการเราก็เลยขอร่นให้ขึ้นมาเร็วอีกนิดนึงนะครับเป็นวันที่22แทนนะครับ22ก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับเวลา 1:30 นะครับโดย
ติดตามง่ายมากนะครับเราสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook ของ Vantage ของเราเลยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะไม่ใช่สัปดาห์นี้ขอโทษรอบนี้ EP นี้นะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะโอเคแน่นอนสปีกเกอร์หลักก็คือผมนะครับดิกสปอยเลอร์นะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะคุณณัฐพงษ์มาลัยศรีนะครับท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำนะครับก็พอดีเลยนะกำลังพูดถึงเรื่องน้ำมันเรื่องทองอะไรแบบนี้ช่วงนี้ทองกำลังมาด้วยนะครับก็เรามาลองฟังความเห็นของคุณณัฐพงษ์กันดูนะว่าเราจะเทรดทองยังไงให้ลองเรียกว่าจับช่วงเวลานะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดทองเป็นช่วงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วทำไมถึงต้องเทรดทองนะครับกลยุทธ์ในการรักษาความมั่งคั่งและลดความเสี่ยงในระยะยาวสำหรับทองมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงไปถึงนะเราพูดอย่างนี้เราจะมีวิธีหรือมีไอเดียในการนำทองคำเนี่ยเอามาใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยรวมกันยังไงบ้างนะครับ EP นี้นะครับสำหรับท่านที่เทรดทองเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าเทรดเดอร์ของเราที่มีใจรักในการลงทุนและเทรดทองเนี่ยมีกันพอสมควรมีกันหลายท่านนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะแขกรับเชิญที่ทางทีมงาน Vantage เชิญมาเนี่ยที่ท่านได้ทราบนะฮะจากแต่ละ EP แต่ละท่านไม่เคยธรรมดาเลยนะแต่ละท่านจะต้องมีประเด็นมีเคล็ดลับมีคำแนะนำดีๆนะครับถ้าท่านลองมาถามเนี่ยถามเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยผมเฉียบขาดส่วนตัวผมยังชอบเลยนะผมยังรู้สึกได้เปิดมุมมองได้เกิดไอเดียแบบโอ้วิธีแบบนี้ก็เวิร์กนะมันฟังดูง่ายๆแต่ดูเฉียบอะไรแบบเนี้ยนะครับรู้สึกได้เปิดมุมมองดีๆเพิ่มเติมเหมือนกันนะจากแขกรับเชิญแต่ละท่านที่เข้ามานะครับในสัปดาห์นี้ก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในการเข้าร่วมจอยนะครับสำหรับท่านที่จอยผ่านทาง Facebook เนี่ยหนึ่งตัวกดแชร์นะกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านกดไลค์กดแชร์เราเนี่ยเรามีจากทางทีมงานนะครับเราจะมีบัตรโลตัสนะครับแจกให้เลยนะครับแชร์กันเยอะๆนะฮะกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับโดยเฉพาะท่านที่เทรดทองคำนะส่วนท่านที่ไม่ได้เทรดทองคำก็ยังอยากให้เข้าร่วมอยู่ดีนะครับเพราะผมค่อนข้างเชื่อว่าไอเดียสำหรับนำมาใช้ในการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ของเรานะส่วนใหญ่โอเคมีทองกับค่าเงินนะครับลองมาเลยก็จะเป็นพวกน้ำมันกับดัชนีหุ้นโดยเฉพาะดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับโปรดักทั้ง 3-4 อย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือใช้ไอเดียร่วมกันนะครับการที่เรามีความรอบรู้หรือมีความเข้าใจที่ทะลุปโป่งในโปรดักต์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในโปรดักต์ที่ท่านโฟกัสอยู่หรือกำลังเทรดอยู่ในทางอ้อมด้วยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะพรุ่งนี้นะครับ1:30ถึง3:00เหมือนเดิมนะครับอยากให้มาลองฟังดูนะหรือท่านมีคำถามหรือโอเคอาจจะไม่เป็นคำถามก็ได้หรือฟังแล้วรู้สึกมาอยากแชร์ไอเดียหรือมาพูดคุยกันนะครับอันนี้ยินดีมากๆนะครับอยากให้เข้ามาร่วมจอยกันในรายการ Trader Clinics ของเรานะครับก็นี่ก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา1:30ถึง3:00ทาง Facebook และ YouTube นะครับ Vantage Thailand นะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำนะครับแนะนำผลประชาสัมพันธ์ตัว product ของเรานะเดี๋ยวทีนี้เรามาสู่ช่วงวิเคราะห์กราฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรดักต์หลักๆทั้งหลายในสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มาที่ทองโอ้โหทองแรงมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วคิดว่ามันจะย่อแล้วคิดว่ามันจะขึ้นนะพอคิดว่าโอเคเวหลักมันคืออัพแหละแต่ว่ามันเริ่มเบรกเส้นเทรนด์ไลน์นะก็เลยคิดว่าขาขึ้นจะอ่อนกำลังลงหรือเปล่าแต่ที่2685แล้วมันจะย่อไหมแต่มันไม่กลับไม่ย่อแล้วขึ้นไปต่ออีกนะครับคีย์หลักๆเลยเนี่ยบทแท่งนี้นะครับแท่งของเมื่อวันสูงนี้เลยนะก็คือเรื่องของจีนนะครับก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ตอนไลฟ์ตัว5สิ่งใช่ไหมครับ5ประเด็นสำคัญ5ไฮไลท์สำคัญซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะของเมื่อวันสูงถ้าจีนไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะครับไม่ได้มีจุดเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมเนี่ยคงประกาศนโยบายกระตุ้นที่ตลาดฟังแล้วตลาดไม่ซื้อไอเดียนี้ก็จะยกเลิกกลับไปแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่นะครับรอบนี้ตลาดรู้สึกโอเคตลาดพยักหน้าให้กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในรอบนี้นะครับมันก็เลยผลักดันให้ราคาทองคำขึ้นไปต่อนะครับเทรนด์ไลน์
กลับมาสู่เทรนด์ไลน์เดิมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับโอ้โหทองนะครับใครจะไปคิดนะจริงๆตั้งแต่กลางปีแล้วนะฮะช่วงต้นปีนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพิ่ง2,000อันนี้ก็เป็น2,007รุนแรงมากนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะว่ามันจะไปถึงไหนทีนี้ในส่วนของผมนะในหน้าที่ของผมถามว่ามันจะไปถึงไหนส่วนตัวมองว่ามันก็ยังขึ้นไปต่อนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ด้วยนโยบายด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆหลายๆส่วนเนี่ยมันซัพพอร์ตมากๆนะเนี่ยมันเบรกแนวต้านนะครับเบรกแนวต้านแบบเนี้ยแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันยังคงประคองทิศทางขาขึ้นไปได้นะครับอาจจะมีย่อบ้างแต่ตราบใดที่มันยังย่อลงมาไม่ต่ำกว่า2,685นะครับเส้นเนี้ยเส้นแนวต้านและเส้นฟิโบนัชชีตรงเนี้ยผมว่านี่แนวรับสำคัญเลยนะถ้ายังคงรับตรงนี้อยู่ผมว่ามันก็ยังมีโอกาสไปต่อแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือขอเพิ่มเส้นนี้นะครับเส้นเทรนด์ไลน์ที่มาคอยประคองเนี่ยอาจจะมีเพิ่มนะครับเพราะว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มในความรู้สึกผมแต่มันเริ่มโอเคมันก็แรงนะมันเริ่มแรงแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีบางหลายๆฝ่ายรอขายรอดักขายนะครับมันจะชะลอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีย่อนะครับสำหรับท่านที่ซื้อตามไม่ทันผมว่ารอย่อรอซื้อตอนย่อก็ได้นะครับไม่น่าเกลียดก็สรุปเลยแล้วกันยังคงเป็นขาขึ้นส่วนจะขึ้นไปได้แค่ไหนขอลบฟิโบนัชชีของเดิมออกก่อนมันทะลุไปไกลแล้วนะครับประเมินใหม่กันดีกว่าครับสำหรับรอบใหม่คิดว่าน่าจะไปได้ถึงโอเคนี่ตามนี้นะครับโอเคนี่เป็นจุดฟิโบชุดใหม่เลยโอเคประมาณนี้แหละนะครับเป้าแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เลขกลมๆ2,740นะครับนี่คือเป้าแรกคิดว่ามันน่าจะเล่นอยู่ในช่วงนี้แหละ2,740กับจุดเติม2,685นะครับเคเป็นลางดีนะครับฟิโบยังคงไม่เปลี่ยนโอเครู้สึกอุ่นใจนะครับก็ประมาณนี้นะสรุปสั้นๆตามนี้เลยยังคิดว่ายังคงขึ้นต่อนะปัจจัยพื้นฐานก็เอื้อในทางขึ้นฟันดาเมนทัลคิดว่าก็นะซัพพอร์ตขึ้นกราฟก็ยังเป็นขาขึ้นมันก็มองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะมองว่ามันจะขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับย่อก็รอตามแนวรับเลยนะครับตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับเขียนอันนี้เส้นพวกนี้น่าจะเริ่มรกแล้วมันน่าจะแตะลงมาแตะไม่ง่ายแล้วนะครับก็อันนี้กราฟเดย์นะประมาณกราฟวีคครับมองอย่างไรผมว่าขึ้นง่ายกว่าลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันฉากต่อฉากนะแต่โอกาสดีที่สุดคือเนี่ยขึ้นมาย่อแล้วก็ไปต่อนะครับอีกทีนะเป้าแรกผมให้2,740แถวๆนี้ตามฟิโบนะอันนี้ว่าด้วยหลักการของฟิโบนัชชีนะครับจุดแรกที่นี่ก็จุดต่อไปอยู่ที่2820นะได้กลมๆง่ายๆแต่ไอ้เป้าที่161ของฟิโบเนี่ยน่าจะใช้เวลาน่าจะเทคคาร์ประมาณนึงนะอาจจะเกือบเดือนก็ได้นะครับแต่ว่าเราว่ากันในรายการนี้แล้วกันนะครับเราเป็นการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะแล้วเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันควรจะเรื่องที่อยู่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ถ้าเอาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมว่าอยู่ในกรอบประมาณนี้เด้งดึงไปมานะครับ2685 2740ย้ำอีกทีนะแล้วมันอาจจะขึ้นก็เนี่ยย้ำขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อนะครับแต่ถ้ามันหลุด268นะแถวๆเนี้ย2680เอา2680แล้วกันเซฟๆถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยจะไม่สวยนะครับโครงสร้างราคาจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ราคาจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ให้เป็นอีกคอนดิชั่นเทรดเดอร์ที่ดีต้องมอง2ทางนะเดี๋ยวเราจะเทคโพซิชั่นในทางที่คิดว่ามีน้ำหนักมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคจบจากทองแล้วเดี๋ยวเราไปดูดาวโจนส์กันต่อโอเคดาวโจนส์ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่
โอเคจำได้ว่าสัปดาห์ก่อนผมก็วิเคราะห์ไว้ประมาณว่าไซด์เวย์อัพนะครับอัพยังไม่ได้แรงมากนะแต่ก็น่าจะอัพแล้วก็โอเคอันนี้ถูกนะทองเมื่อกี้ทำในแง่กราฟคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดนะแต่ทองเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ฟันดาเมนทัลของจีนนะครับแต่ดาวโจนส์เนี่ยยังไม่พลาดยังไม่มีอะไรนะมันก็ถ้าอันนี้ให้เป็นความรู้ทิปเล็กๆนะครับกราฟเนี่ยพวกหลักการในเชิงเทคนิคและการดูกราฟเนี่ยโดยปกติแล้วว่ามันเวิร์กนะครับเว้นนะฮะข้อยกเว้นที่มันจะมาหักล้างกราฟคือข่าวเชิงฟันดาเมนทัลถ้าข่าวเชิงฟันดาเมนทัลมันเกิดอะไรที่แบบแรงๆมากระทบเนี่ยไอ้นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของการหักกราฟนะครับพวกแนวโน้มทั้งหลายเวลามันจะเริ่มหักเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันจะหักด้วยข่าวด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับการเลือกทิศทางเนี่ยบางครั้งพอดูกราฟเรารู้แล้วว่าโอเคมาตรงเนี้ยในจุดตัดสินใจจุดชี้วัดสำคัญอยู่ที่นี่แหละแต่น้ำหนักสุดท้ายคนที่เลือกก็คือจะเป็นเรื่องในเชิงฟันดาเมนทัลเป็นหลักนะครับดังนั้นเวลาดูเราดูเนี่ยผมมาไลฟ์แบบเนี้ยมีฟันดาเมนทัลมาเสริมกับกราฟน่าจะช่วยกันได้ประมาณนึงครับโอเคทีนี้ต่อมาเป็นดาวโจนส์30ขึ้นนะครับตรงๆง่ายๆเลยถามว่าแล้วสัปดาห์นี้ล่ะสัปดาห์ที่จะถึงนี้มันเป็นยังไงโดยส่วนตัวก็ยังคงมองว่ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มันอาจจะมีย่อก็เหมือนเดิมนะครับย่อแล้วก็ขึ้นนะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ย่อแล้วก็ขึ้นแต่มันดูเริ่มตึงๆแล้วเดี๋ยวต้องรอลุ้นผลประกอบการนะครับเทสลาเนี่ยแหละนะครับเทสลาเขาจะประกาศเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับโอเคพูดถึงเทสลาประกาศวันไหนแล้วเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดน่าจะประกาศช่วงวันพุธนะครับช่วงตลาดวันพุธโอเคเดี๋ยวขอลองเช็คดูเลยละกันไหนพูดกันมาแล้วครับเทสลาขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะครับนี่ช่วงปิดตลาดหุ้นสหรัฐวันพุธนี้นะครับโอเคมาลุ้นกันผมว่าอินเด็กซ์หลายๆตัวเลยนะโดยเฉพาะ Nasdaq กับ S&P 500เราจะได้รู้กันนะวันพฤหัสนะครับมันจะเลือกทางไหนโอเคดาวโจนสรุปไซด์เวย์แล้วก็อัพนะส่วน Nasdaq โอ้ Nasdaq Nasdaq ขึ้นไม่รอดนะครับยังคงไซด์เวย์นะครับก็ไม่ได้ผิดไปจากที่คาดมากนะครับเพราะว่าแรงส่งในทางขึ้น Nasdaq เนี่ยมันสู้ S&P 500กับดาวโจนไม่ได้นะดาวโจนกับ S&P 500เนี่ยตามค่อนข้างนะใกล้เคียงกับที่คาดไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะNASDAQ ก็ไม่ได้หนีสักทีเดียวนะครับเพราะก็คาดแล้วแหละว่ามันดูอ่อนแรงนะช่วงนี้หุ้นเทคดูยังไงดีเป็นตัวชุดนะครับจากที่เป็นตัวนำเป็นพระเอกมาตลอดตอนนี้เริ่มเป็นตัวชุดแล้วนะก็ยังไม่ได้แย่สักทีเดียวนะครับยังพอไปได้รอดูวันพุธคืนวันพุธหรือพฤหัสนี้ดีกว่านะว่าผลมันจะออกมาอย่างไรอันนี้สิ่งที่น่าสนใจอันนี้ในเชิงเทคนิคนะครับผมแอบรู้สึกสนใจตรงนี้สามเหลี่ยมบีบนะครับสามเหลี่ยมบีบโอเค S&P 500ทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมบีบแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็ด้วยนะเริ่มบีบแล้วนะครับมันจะเริ่มระเบิดเลือกทางไหนวันไหนนะมารอลุ้นกันมารอดูกันนะครับเดาจูนมันก็บีบบ้างนะจริงๆก็บีบทั้ง3ตัวนะครับเลยโอ้ S&P 500ทรงบีบมาชัดมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะมันเริ่มส่วนตัวก็คิดว่าเนี่ยมันก็จะบีบทำจุดยอดจุดปลายของมันนะครับบีบขึ้นไปเรื่อยๆบีบแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดนะครับรอลุ้นกันสรุปก็คือผมว่ามันจะไปต่อจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวรอดูจะระเบิดเมื่อไหร่ซึ่งคิดว่าภายในวีค2วีคเนี้ยแหละนะครับเงื่อนงำของการเลือกทิศทางน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับโอเคครับหุ้น S&P 500พูดไปแล้วเนี่ยทีนี้มาดูน้ำมันกันบ้างน้ำมันนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะเป็นในทิศทางที่คาดไว้ต้องพูดอย่างนี้เมื่อวันจันทร์จำได้แท่งเนี้ยนะครับวูบลงมาแรงมากผมก็มองว่าโหลงแรงขนาดนี้อาจจะแต่แนวพวกนี้อาจจะมีเด้งๆบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอกันที่69ต้องมาที่69เลยนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้จีนดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันคือพอทองอ่ะมันขึ้นชัดแต่พอไปเป็นน้ำมันปุ๊บมันยังดูไม่ชัดเท่าทองนะผมเชื่อว่าน้ำมันแปลว่า
อย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยแปลว่าถังน้ํามันเนี่ยรอนะครับรอประมาณการดีมานด์การใช้น้ํามันนะความต้องการใช้น้ํามันต้องพูดอย่างนี้นะครับจากโอเปกนะครับว่าเขาเชื่อในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยก็โอเคตลาดน่าจะรับทราบรับรู้ประมาณนึงแล้วแหละราคาน้ํามันก็หยุดนะเริ่มพักตัวเริ่มชะลอแล้วนะครับสรุปว่าสัปดาห์หน้าจะเอายังไงมันก็ลงมาประมาณนึงแล้วนะนะครับคิดว่าน่าจะชะลอได้แหละนะครับชะลอแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณโอเคผมว่าเนี่ยแถวๆนี้แหละ6-7.5จะลงมาไหมไม่แน่นะมันในเชิงเทคนิคอะถ้าในเชิงเทคนิคเลยผมว่ามันวิ่งได้อยู่ตั้งแต่เนี่ย70คือแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายผมว่าหวังไว้ที่73ก่อนแถวเนี้ย72.5กับ73นะโซนนี้โซนหนึ่งแล้วก็68แถวแถวนี้นะ67.7เนี่ยครับผมว่าสัปดาห์นี้มันน่าจะค่อนข้างเหวี่ยงประมาณนึงจริงๆมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับมันเล่นจริงๆมันก็เล่นเป็นไซด์เวย์กรอบกว้างเนี่ยเล่นสวิงรอบกว้างมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็โอ้เนี่ยกราฟวีคมีแท่งนี้มาจะหลุด67.7เนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่แน่นะคิดว่าไม่ง่ายนะครับดูแล้วมันมีแรงรับอยู่พอประมาณแล้วมันหลุดเนี่ยมันทะลุเทรนไลน์ขาลงตรงนี้มาแล้วนะคิดว่ามันน่าจะอันนี้พูดในแง่เชิงเทคนิคล้วนๆนะในแง่กราฟล้วนๆก็คือโดยธรรมชาตินะครับกราฟทรงแบบเนี้ยมันจะสะสมกำลังก่อนแล้วเนี่ยยิ่งขึ้นมาพยายามจะขึ้นแล้วแต่อาจจะโดนข่าวโดนอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมีคนที่มันมีฝ่ายที่แบบเนี้ยฝ่ายที่ซื้อและสะสมน้ำมันมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยน่าจะไม่ได้อยากเห็นมันลงมาสักเท่าไหร่แล้วถ้าลงมาแถวนี้จริงๆว่าเขาน่าจะเฉลี่ยเพิ่มเก็บเพิ่มอันนี้ในเชิงเทคนิคนะในเชิงกราฟล้วนๆแต่ในเชิงฟันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฟันดาเมนทัลมันมีน้ำหนักมากกว่าเทคนิคนะครับถ้ามันเป็นฟันดาเมนทัลที่แข็งแรงพอพูดอย่างนี้นะครับอย่างรอบนี้คิดว่าถ้าไม่มีอะไร67.7น่าจะยากนะแล้วถ้า67.7ยังไม่ลงนะแล้วก็เกิดเป็นแท่งพินบาร์ขึ้นหรือมีแอนกัฟฟิ้งกลืนกินขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจนะคิดว่าน่าจะเป็นจุดกลับตัวสำคัญนะครับก็สรุปไซด์เวย์กว้างมากนะครับสำหรับน้ำมันนะแล้วก็รอลุ้นนะครับดูลุ้นรอลุ้นดูว่าทาง OPEC นะครับหรือว่า EIA นะจะประเมินความต้องการใช้น้ำมันกันแค่ไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูโปรดักต์อื่นกันบ้างเทสลานะครับเทสลากับอินเทกรุ่นจีว่าเราพูดเทสลามาแล้วนะเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งเลยจะไม่ดูก็กระไรอุ้ยสัปดาห์ที่แล้วลงมาเทสลาลงมารับผลประกอบการอย่างนี้กระโดดลงด้วยเรื่องไม่ค่อยดีเลย เรื่องไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับเทสลาหลุดแนวรับหลุดเส้นแนวโน้มอย่างนี้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะพอลุ้นได้อยู่นะครับเราลุ้นผลประกอบการดีกว่านะเพราะมองในแง่ของแนวโน้มเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่ชัดเจนเป็นไซด์เวย์กรอบกว้างสำหรับเทสลานะครับจริงมันเปิดแก็บอย่างเงี้ยสำหรับหุ้นนะเปิดแก็บอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยขึ้นน่าจะยากกว่าลงนะลงง่ายกว่านะครับแต่ลงก็คงไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับลงมาอย่างดีผมว่าก็เนี่ยตามเส้นเทรนด์ไลน์นี้แหละนะครับสำหรับเทสลาต่อมามาดูหุ้นจีนกันนะครับหุ้นจีนเราไม่ได้ดูกันมานานไม่ใช่ไม่นานไม่เคยแตกมาดูเลยนะครับอันนี้ China 50 Future นะครับผมว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาแรงเนาะที่มันจะปรับตัวลดลงนะในช่วงต้นสัปดาห์นี่น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดไม่ซื้อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับแต่ก็นะเนี่ยมันสุกเริ่มกระเตื้องกระเตื้องมาแล้วนะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับไอ้ที่ลงมาแรงๆเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอและหยุดลงได้แล้วนะ
ก็ไหนๆแล้วเห็นแล้วมันคันไม้คันมืออย่างรีฟิโบนิเทสเมนต์นะครับโอ้พอดีเลยนะครับโอเคสัดส่วนฟิโบสอดรับกันพอดีคิดว่าเด้งเด้งเด้งอยู่แถวนี้แหละ143น่าจะได้เห็นนะครับถ้าเขาเริ่มชะลอเริ่มอยู่ตัวแล้วนะคิดว่าน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าเกิดปกติเรื่องเชิงนโยบายเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะครับถ้าบอกว่าดีแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะพอลุ้นกับมันไปได้ประมาณนึงนะครับสรุปกันสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับตอนนี้ก็40แล้วจะขอเพิ่มสกุลเงินอีกนิดหนึ่งนะโอ้โหลงมาแรงนะครับยูโรยูเอสดีลงมาแรงสัปดาห์ที่แล้วมันมีประกาศดอกเบี้ยของ ECB นะครับแต่ก็เนี่ยลงมาแต่เทรนด์ไลน์อัพเส้นชาแนลพอดีนะครับน่าจะลุ้นเด้งได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็คิดว่าลงง่ายกว่าขึ้นอยู่ดีนะครับแล้วดอลลาร์แนวโน้มค่อนข้างแข็งนะครับประกอบกับเงินยูโรเนี่ยลดดอกเบี้ยจริงๆเรื่องลดดอกเบี้ยประกาศชัดไปแล้วนะอาจจะเอาสัปดาห์นี้ละกันสัปดาห์นี้น่าจะเด้งขึ้นลุ้นขึ้นได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่ามันคือยังเป็นขาลงนะดังนั้นมันจะลงง่ายกว่าขึ้นนะครับขึ้นมาเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่จริงไม่จังเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะลงต่อนะครับสำหรับยูโร USD นะครับนี่ขอตีแนวรับแนวบ้านเป็นดันดารอไว้ก่อนเลยนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มารอรอลุ้นกันเนื้อในฐานะของเทรดเดอร์นะครับสรุปนะผมว่ามันเด้งขึ้นมาก่อนนะครับเด้งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอตกลงนะครับสำหรับยูโร USD ต่อมา GBP USD นะครับโอเคยูโร USD ก็เป็นไปตามคาดในสัปดาห์ที่แล้วก็วิเคราะห์กันไปก็คิดว่าลงง่ายกว่าขึ้น GBP USD ก็เช่นกันนะครับลงเนี่ยมันจะไม่ลงแรงเท่ายูโร USD นะแต่เวลาขึ้นมันจะขึ้นแรงกว่าก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเริ่มอยู่ตัวเราด้วยสำหรับ GBP USD ผมว่านี่ขนาดลงมาอย่างนี้มันยังตกให้ลงให้หลุดไปไม่ได้แต่มันก็น่าจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรให้ชวนให้ขึ้นนะผมว่าน่าจะตื้อยื้อกันอยู่แถวๆนี้แหละนะแถวๆ 1.30 นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับไซด์เวย์จัดๆเลยสำหรับ GBP USD นะครับอาจจะเห็นกลับมาแถวๆ 1.31 ได้บ้างนะต่อมา USD JPY นะครับไอ้ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะเจ้าตัวนี้ก็คล้ายๆกับที่วิเคราะห์ไปสัปดาห์ที่แล้วก็คิดว่าจะขึ้นแหละแต่มันก็ขึ้นแบบอื่นๆเอื่อยๆนะครับแล้วก็ตามนั้นไม่น่าเล่นนะก็ดูแล้วผมไม่น่าเล่นเลยไม่น่าสนใจเลยนะครับไอ้โฟกัสคู่อื่นดีกว่าอันนี้จริงๆเลยนะเขาเนี่ยอย่างยูโร USD หรือทองหรือแม้แต่ GBP USD เองก็เห็นมันยังมีการเคลื่อนไหวบ้างนะครับแต่ USD JPY ตลาดประเด็นขนาดนี้มันยังไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยผมว่ารอดีกว่านะอันนี้ด้วยความสุจริตใจหาเทรดตัวอื่นโปรดักต์อื่นดีกว่านะครับ USD JPY พักเขาแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขาเลยนะครับโอเคครับผมก็โอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะก็วิเคราะห์กันไปเป็นพอสมควรแล้วเนื้อทั้งทองทั้งน้ำมันทั้งสกุลเงินและอินเด็กซ์ต่างๆนะครับก็หวังว่าตัวไฮไลท์นะครับแล้วก็ข้อมูลแนวคิดไอเดียแล้วก็ทิปส์เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการเทรดที่ผมมานำเสนอในการไลฟ์ครั้งนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่มารับชมไลฟ์ของเราบ้างนะครับก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับในสัปดาห์หน้าเนาะวันจันทร์เวลา14:00 เหมือนเดิมนะครับกับไฮไลท์5สิ่งที่จำเป็นต้องทราบนะครับในแต่ละสัปดาห์แล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มี Trader Clinic นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Vantage ของเรานะครับเวลา 20:30 ถึง 23:00 นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมดิ๊กสุภเลิกและทีมงานก็ต้องขอกล่าวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับ